เบรกแรกวันนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมามี1คู่ครับเป็นศึก Monday Night ครับขอนแก่นเจอกับตราด FC ครับสุดท้ายคู่นี้แบ่งแต้มแบบสุดมันเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเกมฟุตบอลไทยลีกคู่ Monday Night ครับสนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับระหว่างตราด FC ครับเจ้าบ้านชุดสีแดงน้ำเงินครับทีมอันดับ12ของตารางครับเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับทีมอันดับ15ของตารางคะแนนครับเริ่มเกมมา28นาทีครับจังหวะนี้ของตราดได้ลุ้นก่อนครับจังหวะเปิดบอลเข้าไปแล้วก็เป็นแนวรับของขอนแก่นไปทำแฮนด์บอลนะครับผู้สินเช็ค VAR ครับนี่จังหวะเปิดเข้าไปครับแล้วธินกรนะครับนี่ฮะจังหวะจะพักบอลแล้วโอ้โหชักมือหลบไม่ทันครับผู้สินตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสัญญาจากห้อง VAR มานะครับก็เลยตัดสินใจไปเช็คภาพครับแล้วจังหวะที่ดูอีกทีครับจังหวะเติมมาของธินทรครับเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยฮะคือจังหวะเปิดบอลจังหวะแรกเนี่ยนะครับแล้วพอบอลเข้าเขตโทษเนี่ยไปโดนแขนครับพยายามชักมือหลบแล้วแต่ว่าไม่ทันนะฮะกลายเป็นจุดโทษของฝั่งตราดนะครับก็ได้ลุ้นก่อนเลยครับนี่ฮะผู้สินดูจอเสร็จแล้วก็ชี้เป็นจุดโทษนะครับและคนยิงก็เป็นกองหน้าตัวเก่งครับอย่างเอวาโดปาลิต้าวิ่งมาอัดลูกนี้เข้าไปครับ 1-0 ของตราดครับนาทีที่30ขึ้นนำไปก่อนครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเริ่มมาขอนแก่นก็เปิดเกมบุกเพื่ออยากจะตีเสมอแล้วก็มาได้จริงๆด้วยครับจากการยิงลูกนี้ครับชัชชาเจียการครับยิงลูกนี้เข้าไปนาที65ครับตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับจังหวะรับบอลริมเส้นมาจากสเตเฟนลองจิลนะครับก่อนที่จะยิงอัดลูกนี้ครับจังหวะแรกยิงไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลมันยังเข้าทางครับแล้วจะอัดด้วยขวาอีกทีครับเข้าประตูไปครับจากนั้นครับเจ้าถิ่นตราดก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนึงครับจากการยิงของยักษ์เชียร์ซารามี่ครับอัดลูกนี้เข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนำ2ต่อ1อีกครั้งนะครับเกมนี้มาสนุกในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยครับครึ่งแรกมีลูกเดียวครึ่งหลังนี่เล่นมาไม่ถึง20นาทีครับมี2ประตูแล้วครับเกมทำท่าว่าจะเป็น3แต้มของตราดปรากฏว่านาที90บวก2ครับทดเจ็บครับบอลเตะมุมของขอนแก่นแล้วก็หม่งลูกนี้เข้าไปครับจองฮันซอครับของหลังชาวเกาหลีใต้เติมขึ้นมาหม่งครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอของขอนแก่นครับจบเกมครับเสมอแบ่งแต้มกันไป2ประตูต่อ2ครับทำให้ตราด FC เก็บเพิ่มได้1แต้มครับตอนนี้มี13คะแนนอยู่อันดับ10ของตารางครับส่วนขอนแก่นครับเก็บเพิ่ม1แต้มมี11แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ14ของตารางคะแนนนะครับไปอัปเดตตารางคะแนนครึ่งหลังของไทยลีกกันหน่อยครับท้ายตารางตอนนี้พีทีประจวบครับยังเลขหลักเดียวนะ6แต้มครับแล้วก็ที่น่าตกใจคือชลบุรี FC ครับมี10คะแนนขอนแก่นเมื่อวานนี้ได้1แต้มก็เป็น11แต้มขึ้นมาอันดับ14ครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆอย่างเมืองทองนี่หล่นมาอยู่อันดับ9นะตอนนี้นะ